มันอย่างน้อยเราด้านขวาดี 100% ก็ยังดีแต่ตอนนี้มันลดลงมาอีกโอเคฮะตรงแค่นี้เนาะเอาล่ะทีนี้ผมจะใช้ศักยภาพส่วนหนึ่งเข้าไปในเรื่องของหูดูสิหูตาจมูกคอมันจะมีช่องทางถึงกันหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นพอแล้วผมเริ่มจะเริ่มที่คออ้าปากครับโทษครับเจ็บก็บอกแค่เพียงพยักหน้าเอาลิ้นลงมาลิ้นมาลิ้นลงมาดีมากแล้วอ้วกมาเลยอ้วกนี่คือกระดาษอ้วกให้ความรู้สึกอย่างไรค่อยรู้เองเพราะว่านี่คือระบบของประสาททั้งหมดมันจะไปเป็นอีกครับอีกครั้งหนึ่งครับลองดูข้างเอาลิ้นลงมาครับปล่อยลิ้นลงมาลิ้นมาธรรมดาไม่ต้องไม่ให้ลิ้นติดเพดานเอาปลาลิ้นออกจากเพดานเรียบลิ้นลงมาโอเคดีมั้ยเก่งเกรงเก่งโคนอ้วกจะอ้วกอะไรธรรมดามันเป็นลักษณะการกระตุ้นมันเป็นปกติเวลาเราทั่วไปจริงๆแล้วผมจะแนะนำแปรงฟันตอนเช้าให้ขูดปลายลิ้นให้ขูดไปลิ้นด้วยให้มันออกมาเลยใช่เป็นการบริหารโคนลิ้นอ๋อครับครับด้วยตัวเราเองฮะบางที่ลิ้นด้วยไม่เข้าใจทำเท่าไหร่ลืมไปลืมนานย้ำคำว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ลืมบริหารโคนลิ้นจำคำนี้เอาไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับคำว่าระบบประสาทของหูตาจมูกลิ้นก็คือคอเดียวกันเพราะการเอื้อนี่นะฮะตัวคอเนี่ยจะตัวกระตุ้นใหญ่จะอ้วกเดี๋ยวเวลาไปทำฟันเนี่ยเวลาหมอเขาทำพิมพ์ในปากทำไม่ได้เลยจะอ้วกตลอดโอเคหายใจเขาบอกให้หายใจจากจมูกเนี่ยโอเคนั่นคือฟีลลิ่งเราได้ที่สังเกตมือผมนะฮะต่อไปถึงจุดที่ไม่อ้วกเมื่อกี้นี้ก็ต้องปล่อยอ้วกเป็นธรรมดาโอเคครับปล่อยมามือผมจะต่างกับมือใครเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นพลังงานยังได้นะกระดาษอ้วกนี่นะคือคำว่ากระตุ้นเราไม่ต้องมากแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วอ้วกนี่มันก็แทนกระตุ้นแล้วถูกต้องครับที่จริงมันได้ทั้งท้องด้วยครับไปหมดไอนี่ก็ได้ครับไอจามก็ได้จามมาทั้งอาทิตย์เลยมันก็ช่วยให้ลองเลยครับบางทีเสลดก็ไม่ออกก็ติดอยู่ค้างอยู่นี่เป็นเรื่องความรู้สึกเท่านั้นเนี่ยจังหวะต้องเชื่อมโยงกันนะเกิดนะหูจะเปิดแล้วจริงๆนั่นเนี่ยโทษครับโทษครับผมต้องตามด้วยจังหวะผมโทษครับคือน้ำลายครับผมถามว่า
หูเป็นเช่นไรครับโอ้ยังไม่ได้ยินซ้ายยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมขวาก็ยังขวาก็ได้ยินขวาได้ยินแต่ซ้ายนี่ยังเลยเนาะยังไม่ได้ยินซ้ายแต่เวลาพูดเนี่ยก็ได้ยินแต่เสียงอื่นมาไม่ได้ยินเอาละเสียงมันทุ้มเสียงมันทุ้มฮะทีนี้มันเสียงแหลมยังก้องอยู่แหลมฮะแหลมก็ได้ยินก็เริ่มมาจากทางซ้ายขวาอธิบายเจ้าตัวต้องอธิบายว่าได้ยินหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้ยินถ้าปิดหูขวาซ้ายจะไม่ได้ยินเลยงั้นปิดหูขวาไว้นะจะไม่ได้ยินโอเคปิดหูขวาไว้ตลอดครับปิดหูขวาไว้ก่อนยินนิดหน่อยยินนิดหน่อยเบาลงไปลาไม่ต้องมาครับตาไม่ต้องมาด้วยครับตาอย่ามาตาอย่ามาเพราะว่าเราใช้ฟีลลิ่งใช้เซนส์อย่าให้ตามาอย่าให้ตามาตามเสียงคือหูไม่ใช่ตาแยกประสานให้ออกตามองตรงไปนู่นเลยเลยได้ยินบ้างได้ยินแต่เสียงแต่ว่าเสียงคนยังไม่ได้ยินครับโทษครับโปรดสังเกตมันจะเหมือนลมออกหูนะครับแป๊บถ้ามันใช่นะครับถ้าหากว่ามันตรงจุดโฟกัสของมันนะครับตอบคำถามด้วยครับเจ็บไหมครับฮะอึ๊บโทษครับโทษยอมคืนลายครับจังหวะนี้ดีมากคืนลายครับตึงลายอึ๊บยังไม่มาได้ยินเนี่ยฮะอันนั้นตอบได้ยินไม่ได้ยินเพราะได้ยินครับก็ใกล้ขึ้นก็ยังได้ยินก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่อยเริ่มพอจะมีความหวังก็น่าจะมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าที่เวลาที่ก่อนนี้ไม่ได้ยินเลยตอนนี้ก็ยังได้ยินตัวตบเนี่ยยังได้ยินแสดงมันก็ยังไม่ตายสนิทใช่ไหมตามแพทย์ที่เขาวินิจฉัยเขาว่ามันหมดอายุเขาบอกหมดอายุความจริงอาจจะไม่ใช่มันเสื่อมมันแค่เสื่อมเราฟังไว้สองหูอย่าไปต่อต้านอย่าไปย้อนแย้งไม่เยอะแยะเขาให้หูฟังมาแต่มันฟังไม่ได้เรื่องผมก็เลยเก็บไว้ที่บ้านมันไม่ได้ดีอะไรขึ้นมายิ่งมารบกวนมันรบกวนลำคาญเขาให้หูฟังทำหล่อกับหูเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติมันนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องผมก็เลยกอดเก็บไว้ที่บ้านก็เลยใช้หูเดียวครับแต่ตอนนี้รู้สึกหูมันจะเริ่มมันอาจจะเป็นอุปาทานก็ได้เพราะว่าพูดไปคนบอกเราไม่ได้ยินที่เขาพูดครับผมโดยเฉพาะคนที่หันหน้าไปทางอื่นเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยต้องมาต้องหันมาทางเราเราถึงได้ยินหรือต้องมาอยู่เฉพาะทางขวาครับอีกครั้งนึงครับโอ้ครับครับคืนน้ำลายครับผมแป๊บครับครับครับ
เกี่ยวอะไรกับหูบอกว่าคอกับหูมันถึงกันไงถึงกันหมดครับผมโอ้ดื่มน้ำลายด้วยครับผมปากจะดังขึ้นนะดังขึ้นดังขึ้นน่าจะดีขึ้นแต่คงจะใช้เวลาหน่อยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมเนี่ยก็ดีขึ้นฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดีขึ้นคือได้ยินขึ้นจากศูนย์ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์น่าจะถึง20ได้มั้งเฮ้ยน่าจะได้ยินเสียงเพราะตอนที่ก่อนไม่ได้ยินเลยอย่าย้ำคำนั้นฉันว่าจากศูนย์เราเข้าใจกันแล้วคำนี้ยี่สิบน่าจะได้นะเพราะถ้าคิดถึงร้อยใช่ไหมที่จะมาร้อยยี่สิบก็ถือว่าน่าจะได้บันไดมีร้อยขั้นขึ้นได้ขั้นยี่สิบแล้วน่าจะเพราะว่าเราตกที่จะดังกว่าสมัยก่อนไม่ได้ยินโอ้อย่าย้ำคำนั้นเราปิดอย่างนี้ใช่ไหมอย่าย้ำคำสมัยอาจจะไปหูขวาก็ได้ที่ได้ยินปิดได้ยินฮะได้ยินแสดงว่าดีขึ้นดีขึ้นตามดาแล้วถ้าปิดหูขวาจะไม่ได้ยินอะไรโปรดอย่าย้ำคำนั้นทำไมฮะยี่สิบอย่าย้ำบ่อยอ๋อ20%อย่าย้ำบ่อยเขาว่าธรรมดาปิดหูขวาอ๋ออย่าย้ำอย่าย้ำคำนั้นเพราะเราขีดเส้นแล้วว่าเราเริ่มแต่ปัจจุบันมาตรงนี้ผ่านมานะก็คือข้อมูลอ๋อแล้วข้อมูลเขาอยากเอาข้อมูลเก่ามาเราโอเคเราพัฒนาการของใหม่ต้องข้อมูลใหม่เข้ามาไม่มีคำว่าท่าท่าปิดครั้งหนึ่งครับผมดีขึ้นครับดีขึ้นห่างออกไปถ้าใครมาด่าเมียพ่อเราข้างเนี่ยคิดว่าจะได้ยินไหมไม่ต้องโดนด่าก่อนถึงจะรู้เอามาขอสาวสมัครมาด่าเราไปแอบด่าข้างหลังก่อนแต่ผมไม่ค่อยมีอะไรให้คนด่าไม่ค่อยมีอะไรเรื่องใครด่าแต่คนนอกจากมีคนอิจฉาอีกอย่างถ้าคนอิจฉาก็โอเคแต่เราไม่ค่อยทำเรื่องอะไรให้ใครด่าได้ด่ามาเลยแต่ยังด่าไปเลยเราก็ไม่รู้สึกด่าก็ไม่รู้สึกเพราะไม่ได้ถูกด่ามานานแปลว่าก้าวข้ามสิ่งนั้นแล้วคนที่มีภาวะทางธรรมในตัวจะก้าวข้ามสิ่งนั้นนะครับเราไม่ยินดีกับคำตอบไม่สนใจแล้วก็ไม่มียินร้ายกับคำต่อว่านี่แหละคือจะก้าวข้ามสิ่งนั้นความเชื่อมั่นสูงแต่ไม่ใช่มีอีโก้นะไม่ใช่อีโก้แต่เชื่อมั่นผู้อื่นกระทบผมยากไม่เชื่อมั่นจะประคองไม่ได้หนิอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้77ครึ่งถ้าไม่เชื่อมั่นจะประคองไม่ได้ขนาดได้ไงมันจะอยู่รอดได้ไงหนาวผ่านร้อนมากี่ฤดูกาลเนี่ยมั้ยอยู่ว่าได้ถึง77เป็นกำไรชีวิตแล้วต้องการเท่าไหร่ครับผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพร้อมทุกวันจริงเหรอไม่ได้ต้องการมันไม่เคยคิดเรื่องต้องการผมเตรียมตัวตายมา20ปีแล้วเตรียมตัวตายทุกวันพรุ่งนี้อาจจะวันสุดท้ายมาเพราะมันได้ประสบการณ์จากที่ลูกผมตายตอนเด็กๆอ่ะที่ก่อนผมไม่คิดเรื่องตายเลยนะอายุ40ไม่เคยคิดเรื่องตายเลยเหมือนเราไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงซะทําพอลูกผมตายตอน2ขวบไฟไหม้บ้านตายมันแปลกมากอ่ะมันทำไมมันตายได้ง่ายๆอย่างเงี้ยพ่ออายุ80ยังไม่ตายลูก2ขวบยังไม่ได้ทำกรรมเลยต้องตายได้ยังไงไม่เข้าใจไฟไหม้ที่บ้านครับผมก็เลยคือตั้งแต่นั้นโดยสัญชาตญาณสัญชาตญาณของสัตว์โลกนะตั้งแต่มดถึงช้างและมนุษย์ด้วยสัญชาตญาณคือสัตว์ทุกตัวย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายถามว่ามีกลัวเจ็บกลัวตายสักอย่างมีไหมแต่ผมไม่กลัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลัวตายแต่ไม่ใช่ไว้ความว่าไม่อยากเจ็บนะไม่เอานะว่าความนี้ก็ไม่เอาใครมาทำแต่ว่าไม่ได้กลัวว่าจะจบชีวิตลงไม่ได้กลัวตรงนั้นแล้วพร้อมแล้วเพราะเราได้มาพอแล้วเราอยู่พอแล้วทำงานมาเยอะแล้วทำประโยชน์ก็เยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นมันพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้สมบัติก็มีก็ให้คนไปหมดแล้วเตรียมตัวไว้หมดไม่มีอะไรเหลือสมบัติก็มีให้คนไปหมดแล้วให้หลวงให้รัฐบาลให้อะไรไปหมดแล้ว
ผมมอบงานศิลปะให้รัฐบาลไทยไปตั้ง 2,000 ลูกเมาก็รู้ 2,000 กว่าชิ้นคือเกือบ 2,000 ชิ้นแล้วมั้งประมาณนั้นไม่ได้นะให้ของให้เป็นรัฐของรัฐบาลไทยหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบตรงนั้นก็กระทรวงวัฒนธรรมอ่ะเขาจะได้แค่ไหนก็ทั้งเขาแล้วก็ผมก็มีงานให้รัฐบาลดัดไปแล้วเยอะแยะเพราะผมเป็นคนกินเงินของประชาชนไงทั้งประชาชนดัดประชาชนไทยเพราะฉะนั้นที่ผมทำงานทุกวันเนี่ยผมจะต้องรู้ว่าเนี่ยผมต้องทำงานให้คุ้มเพราะผมกินเงินภาษีของพวกคุณทุกคนคนไทยทุกคนเราก็ทำงานมีสักกี่คนจะคิดและพูดได้เช่นนี้ไม่รู้ไม่สนใจอาจจะมีฮะมีไหมมาเจอไหมเอาล่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ามีสัก 1% เนี่ยแผ่นดินจะสูงไหมเนี่ยต้องดีขึ้นแน่ คนไม่คิดอย่างผมหรอกอย่างผมเนี่ยยังบอกเพื่อนอะเดี๋ยวเพิ่งไปผมใช้ว่ามีสัก 1% แผ่นดินจะสูงขึ้นไหมทั้งหมดเซซะว่ามี 300,000 คนแผ่นดินของ 300,000 แผ่นดินไม่สูงขึ้นหรอกแผ่นดินมันเท่าเดิมแต่ว่าโลกอาจจะน่าอยู่ขึ้นอาจารย์โฮนะเคยบอกเขาตอนนั้นไปมอบรูปมอบรูปบ้านจำได้หนูจำได้ป่ะรูปบ้านรูปสลักหินน่ะที่ให้ที่คณะนะ1รูปแล้วก็ไปเอารูปสลักหินอาจารย์ศิลป์ไปฝากไปให้คุณอาจารย์ศิลป์พีระศรีพีระศรีอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาได้ไหมผมเอางานเอาไปสลักหินอ่อนที่เมืองที่เชียงใหม่แล้วผมก็เอามาให้คณะให้ศิลปกรหนึ่งลูกให้หอศิลป์เก็บไว้สำหรับศิลปกรแล้วอีกลูกผมมี3ลูกแล้วอีกลูกหนึ่งผมก็ให้หอให้พิพิธภัณฑ์อาจารย์ศิลป์รูปหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็ผมก็ไปให้คุณบุญชัยเขาเปิดตึกใหม่นะแล้วก็มีคนโฮก็ถามบอกทำไมถึงต้องให้ผมบอกว่าผมเอาผมได้เงินมาจากเขาเยอะแล้วผมต้องการจะคืนเขาบ้างคำว่าจากเขาจากการซื้อรูปผมมาไงเขาซื้อรูปผมมานานแล้วคนอื่นซื้อหรือว่าตัวเขาอะตัวที่ผมจะไปให้คุณบุญชัยเขาเปิดตึกใหม่พิธภัณฑ์ผมก็บอกผมอยากจะคืนเงินใครเขาบ้างคืนของอะไรตอบแทนเขาบ้างผมก็เอารูปสลักหินให้ฝากอาจารย์โฮไปให้อาจารย์โฮเขาบอกว่าคนคิดอย่างพี่ไม่มีหรอกเขาบอกรุ่นน้องเขาบอกคนคิดอย่างพี่ไม่มีหรอกมีแต่จะเอาเพิ่มมีแต่จะเอาเงินเพิ่มจากเขาเพราะเขาเป็นเศรษฐีใครๆก็อยากจะไปเอาเงินจากเขาแต่ผมไม่ได้อยากได้เงินจากเขาเพราะว่าผมเอาเข้ามาเยอะแล้วเป็นเยอะแยะแล้วจากงานที่แสดงงานที่เขียนนะผมต้องการจะคืนเขาบ้างบ้างบ้างคืนบ้างพอดีมันน้อยมากกับที่เขาเคยคือเขาให้เรานะผมก็ให้เขาไปนะมันก็เป็นความถูกใจอย่างหนึ่งไม่ใช่เอาท่าเดียวต้องให้บ้างตอนนี้ตลาดผมก็เลยคิดว่าผมก็อยากจะให้อะไรกับประเทศไทยเพราะเราไม่ได้มีอะไรให้ประเทศไทยมากนักนะก็มีก็เป็นงานก็เลยงานมาให้ประเทศไทยพูดเช่นนี้คนฟังคิดว่า อยู่ประเทศไหนจังก็อยู่ประเทศนู้นประเทศเจริญแลนด์เพราะงานมันกลับมาจากนู้นไปขนกลับมาให้งานที่นี่ไม่ค่อยมีเขาก็ชีวิตจริงอยู่ในเจริญแลนด์มากี่ปีครับ50กว่าปีเฮ้ยนี่มัน77อยู่50ไปตั้งแต่อายุ22ยี่สองยี่สาม50กว่าปีผมไปปี1963เป็นพ.ศ.เท่าไหร่มันก็รวมไม่เป็นแล้ว4543บวกเข้าไป50กว่าปีฮะไปตั้งเกินครึ่งชีวิตไปตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็ไปตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เลยอยู่มาตลอดมันก็เลยเป็นต้นความคิดไปที่นู่นมันมีความคิดอะไรเรื่องไปที่นู่นไปที่มันเรื่องเกี่ยวกับงานฮะเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเมืองไทยมันไม่มีอนาคตงานศิลปะร่วมสมัยนะคนไทยยังไม่รู้จักแล้วตอนสมัยก่อนมีอาจารย์ศิลป์คนเดียวที่มีความรู้ที่สอนได้เพราะเช่นที่มีความรู้และมีความสามารถใช่ที่รู้ว่าศิลปะคืออะไรไม่คุยไม่รู้หรอกเพราะนั้นพออาจารย์ศิลป์เสียผมก็ไม่มีอาจารย์ไง
ผมก็ต้องออกไปหาอาจารย์ใหม่ในโลกตะวันตกเพราะว่าศิลปะนี่มันมาจากโลกตะวันตกศิลปะร่วมสมัยเนี่ยคนตะวันตกเขาเป็นคนคิดขึ้นมาอันนี้อย่างศิลปะของไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะแต่เป็นศิลปะแบบประเพณีtraditional art ซึ่งคนยังไม่เข้าใจว่าร่วมสมัยมันคืออะไรมีอาจารย์ศิลป์คนเดียวที่สอนได้พออาจารย์ศิลป์ผมก็เคว้งละผมทำงานไม่ได้เพราะไม่มีอาจารย์ที่จะชี้ผมก็ต้องออกไปหาโลกใหม่ที่เขาเป็นศูนย์กลางศิลปะโลกที่แค่นั้นเองที่คือไปไหนก็ได้ตอนนั้นอะไปไหนทางประเทศที่เจริญอะผมไปหมดอะไปจะไปอังกฤษไปอเมริกาไปอิตาลีไปไหนผมก็ไปอะอันนี้ว่าเผอิญผมไปได้ทุนไงผมไม่ได้สอบทุนหรอกมันเป็นดวงชะตาเขาให้ทุนอันนี้มันก็มาจากการสะสมของเรามันเป็นการเหมือนกับจะเรียกว่าเราอาจจะทำบุญไว้ก่อนก็ได้เพราะผมไม่ต้องสอบอะไรเลยมันก็มีคนเห็นคุณค่าเขาก็ติดต่อให้ผมได้หนึ่งอาทิตย์ผมไปได้เลยผมก็ไปเริ่มต้นที่อัมสเตอร์ดัมที่อายุ23 12 23นะก็ได้ยินทางซ้ายได้ยินเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาบ้างไหมครับได้ยินเปอร์เซ็นต์การได้ยินขึ้นมาบ้างไหมครับก็เท่ากับเมื่อกี้ฮะ20เท่ากับเมื่อกี้มันวัดยากแต่ก็ได้ผลเอาปอดเปิดเป็นไงมั้งเนี่ยจามไม่หายหนึ่งอาทิตย์แล้วมันเสลดมันเหมือนก็จะติดอยู่ในคอออกยากออกยากมันก็เลยจามพรุ่งนี้ตรงไหนจะไปจามที่ประชุมมันแย่เลยพรุ่งนี้จะไปรับดุษฎีบัณฑิตที่นครปฐมกิตติมศักดิ์ที่นครปฐมเนี่ยเขาเอาจะมาไปถ้าเผื่อไปนั่งอยู่ในหอประชุมแล้วจานอย่างนี้คงแย่เหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรเราป่วยป่วยแล้วก็ป่วยแล้วความจริงคือป่วย ไม่หายเสียงดีนะเสียงไอดีครับเสียงไอเนี่ยดีเสียงไอดีมันจะได้ออกนะฮะมันพยายามออกมันไม่ออกก็ช่างมันไอก็ไอไปเอานะพยานนะคนที่จะพาไปเนาะผมว่าพรุ่งนี้ถ้าผมฟังเสียงตามนี้นะพรุ่งนี้อยู่ที่ประชุมทั้งวันจะไม่มีครอบไม่มีแครกเลยพรุ่งนี้ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในไม่รู้สวรรค์ก็มีคำตอบมาที่นี่นะครับเขาไม่รู้ครับนั่นก็โอเคมาถึงแล้วช็อตสุดท้ายเลยหายยาวๆครับเกรงสู้ผมนะห้ามเกรงสู้ผมนะตามผมฟิลลิ่งต้องตามผมให้ได้มันไม่ต่างจากศิลปะครับฟิลลิ่งกับผู้ปลายผู้กันนั้นมันต้องไปด้วยกันนะฮะเห็นไหมเห็นใจไหมฮะโอ้เจ็บไหลโทษครับปลายผู้กันกับฟิลลิ่งนั้นมันต้องสามัคคีกันมันจะตวัดได้อย่างงดงามปึ๊บปึ๊บนี่โทษครับทายเองนะชายเองโอ้ไหมค่อยๆฟิลลิ่งท่านสำคัญที่สุดโทษครับเคยเห็นหนังกำลังภายในไหมเนี่ยเคยนี่ฮะนี่นะโทษครับอย่าลืมหายใจอย่าเกรงสู้รีแลกไปโทษครับโทษครับ3 2คลายอิสระทีเนี้ยโล่งขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นเพราะฉะนั้นอิมเมจิเนชันได้เลยในห้องประชุมนั้นเราต้องวันนี้ไม่ได้สมาร์ทนัวไปโน่นไปชุดนี้เลยไม่ได้เขาบอกเขาขอร้องเขาขอร้องเราจะไปชุดนี้เขาขอร้องบอกขอสักวันนะครับเพราะอาร์ติสมันต้องใช่อิสระที่เกิดขึ้นกับเราแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ไปชุดนี้เดี๋ยวคนเดี๋ยวพวกน้องๆเขาจะบอกเขาแล้วว่าเรายอมวันนึงแค่มันเกินไปเนาะเกินไปเข้าหมู่การก็ตอนที่ผมเข้าวังเข้าบอกสนจิตไปรับผมก็จะไปชุดนี้เขาก็มาขอร้องบอกใส่ชุดกางเกงปกติหน่อยนะครับวันเดียวไปรับเหรียญ
เหรียญศิลปินแห่งชาติเข้าวางสวนสุจิตผมก็เอาวันเดียวใส่รองเท้าไม่ชอบเลยไม่ชอบอันนี้เรามีความเราชอบอย่างนี้สบายดีเราไปแต่งตัวตามคนอื่นเขาอ่ะคล้ายกับมันช่างมีพันธนาการตัวเราใช่ใช่ใช่เราต้องไปทำตามจะคือคนอื่นนะมีเพื่อนเขาเชิญผมเขาเชิญไปกินข้าวกลางวันกับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ที่เป็นธิดาของรัชกาลที่6จำได้ไหมอาจารย์ชัยนาที่บรรลุผมบอกเอาไปกินไปกินข้าวกลางวันตั้งแต่ตัวยังไงเขาบอกต้องใส่สูตรผูกไทผมบอกผมไม่ไปกินไม่ลงผมไม่ไปมันผิดกินไม่ลงมันบอกผิดธรรมชาติผมไปกินข้าวกลางวันร้อนจะชักทำไมต้องให้ผมใส่สูตรผูกไทผมก็ไม่ไปอู้ท้องผมไม่รับมันผิดความรู้สึกเป็นการเสแสร้งแต่คนที่เขาใส่สูตรทุกวันเขาทำได้เพราะเขาทำด้วยความรู้สึกแต่เรามันขัดเราก็ไม่ไปคนเขาก็หาว่าผมเนี่ยไม่เคารพเจ้าไม่การดูถูกเจ้าไปอีกผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปกินข้าวอึดอัดพอจะไปไกลไปไกลแล้วมันจะลายเลยเรื่องของสุขภาพเราแล้วกำลังอยู่ในโฟกัสกับสุขภาพอยู่ครับสุขภาพโอ้ยโทษครับได้ตรงเขาฉายแสงได้ผมก็ฉายได้เหมือนกันต่อแสงก็มีอะไรฉายแสงเขาฉายแสงได้ผมก็ฉายได้เหมือนกันต่อแสงท้องเนี่ยมีปัญหาตลอดท้องอืดท้องเฟ้อฉายแสงให้ท้องเฟ้อปกติผมสังเกตผมก็ฉายได้เหมือนกันแสงปอดนะปอดนะผมสังเกตนะฮะทุกอย่างเช็คตัดสินอยู่ที่ซิลลิ่งหายใจท่านเป็นคนหายใจเองหยุดหายใจท่านก็หยุดเองเพราะฉะนั้นก่อนที่หยุดหายใจโปรดสังเกต3 2เตรียมตัวอีกครั้งหนึ่ง3 2ปกติมันต้องตั้งนโม3จบคือ3ครั้งกราบ3ครั้งขอครั้งที่3ถามว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงอกครับไม่มีอะไรแตกต่างไม่ได้รู้สึกคือปกติไม่รู้เลยครับอยู่ที่ท่านเป็นคนตอบผมไม่เกี่ยวก็มันเหมือนทำเดิมความเป็นปกติกลับมาแล้วครับจบข่าวปกติแน่นอนจริงครับเราปกติเราปกติท่านพูดเองไม่ผมไม่เกี่ยวนะแปลว่าความเป็นปกติกลับมาแล้วจ้าพอใจไหมครับท่านพูดจบข่าวเนี่ยหมอชุดที่สองเขาเย็บไม่ดีไงปล่อยเขาเป็นปุ่มอย่าไปดินทักเป็นปุ่มอย่าไปดินทักเหลือครั้งแรกเขาเย็บดีขอบคุณเขาอย่าไปดินทักแล้วก็ไม่ว่าอะไรจบข่าวเนาะครับสวัสดีครับผมเรียบร้อย